แล้วมาช่วงนี้พาผู้ชมไปดูจักราย,ยานถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ภูมิพลนะครับแล้วก็รายการจักราย,ยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยเช่นกันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนามที่3ของปีนี้ครับ8มีนาคมที่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีสำหรับพิธีเปิดประเภทถนนไทม์ทริ a ลได้รับเกียรติจากดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรต พัชระนายสมาคมกีฬาจันทบุรีเป็นประธานนะครับแล้วก็ทางสมาคมเนี่ยจะพิจารณักปั่นเยาวชน15-17ปีคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไปแข่งในกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2026ที่ประเทศเซเนกัลด้วยส่วนผลการแข่งขันครับประเภทถนนไทม์ทริอารุ่นที่น่าสนใจเยาวชนหญิง9.3กิโลเมตรที่1เป็นพิทยาพรแสตันจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนรู้ใจ14.39นาทีครับเยาวชนชาย18.6กิโลเมตรที่1เป็นอภิสิทธิสุพัธนณนะครับจากทีมเจมบุรี26.09นะครับ ส่วนผลเสือภูเขาดาวฮิล1.1กิโลเมตรที่1ก็คือรุ่นประชาชนหญิงเป็นกนกรัฐริธิเดตจากไบเน็ตนะครับ2.2วินาทีและประชาชนชายที่1เป็นชินพัฒสุขจัญญาจากไบโซนคอร์นนิวทริชั่นวิทัยโ o 1.58นาทีนะครับ1ชั่วโมง58นาทีนะฮะอ๋อขอภัย1น1น,า1นาทีห้าสิบแวินาทีครับแหมไม่งั้นนานไปนะฮะ